น้องกะทิจากช่องเล็ดดีก่อนครัวมื้อนี้ช่องเล็ดดีก่อนครัวมีเมนูมาเสนอคือเมนูอมขือง่ายไก่ปลาถึงวิทย์นี่ผักซีลาวผักอีตูต้นหอมตะไคร้กับพริกซอสและกะเครื่องในไก่แล้วแต่มาผักกาดขาวส่วนเครื่องปรุงกะมีน้ำตาลทรายน้ำปลารสดีและกะผงชูรสจ้ะต้องมือเห็ดกันเลยจ้าใส่พริกกับตะไคร้ลงไปนะครับและกะตามจ้ะตามเสร็จแล้วจ้า1 2 3เข้ามาลงมือเห็ดกันเลยจ้าต้มน้ำให้เดือดเราใส่พริกกับตะไคร้พอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องในไก่ลงไปล้วนให้สุกพอเครื่องแน่เริ่มสุกเข้ากับสีมาปรุงกันด้วยค่ะใส่กระข้นแล้วก็ใส่โรตีใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่ผงชูรสเพื่อความแซ่บใส่หลายใส่โอ้ยใส่ผงชูรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายด้วยจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปใส่ผักกาดด้วยจ้าใส่หมดเลยใส่หลายๆเลยด้วยจ้าแล้วก็ใส่ต้มหอมลงไปจ้ะแล้วก็คนอุ๊ยตามเดี๋ยวผักซีลาวจ้ะสุดท้ายจะตามด้วยผักอีตูเติมความหอมเสร็จแล้วจ้าสำหรับเมนูออมขึ้นในไก่พอสุกแล้วห้องกับปิดไฟด้วยจ้ะถึงเวลาชิมแล้วจ้ะห้องสิมิชิมกันด้วยจ้ะว่าแสบบอแสบจ้ะแสบแห้ง